ที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระพุทธชินราชในซุ้มทางเข้าประตูวัดประยงกิติวนารามนี่คือซุ้มประตูวัดประยงกิติวนารามซ้ายขวานี่เป็นกำแพงใหญ่มากหนาเตอะหนาทึบเลยนี่หนาปึกเลยนี่ยาวยาวน่าจะ5เมตรหนาผิดปกติหนามากแล้วก็แพงวัดประยงนี่คือถนนหน้าวัดเวลามีงานนี่ไม่พอจอดเพราะหลวงพ่อดังมากลูกศิษย์ศรัทธาเยอะนี่ดูถนนทางหน้าวัดไม่พอจอดต้องไปจอดที่สน.นู่นนะ